ถ้าสายหมัดคือจิราบาแต่ถ้าหากว่าสายเลดี้กาก้าคือโป๊กเกอร์เฟสพูดก่อนว่าเนี่ยเป็นรหัสเก่าผมนะครับผมนะมันเป็นรหัสที่ผมได้ทำการเล่นเซตฟิล์มไปนะครับอันนี้โอเคตอนนี้คือจะมีเป็นเรื่องของปู้บรูโน่มาครับผมนะกับชาบาเด็กเปรตนั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมผมเรียกว่าชาบาเด็กเปรตบรูโน่มาเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่ามันคือบรูโน่แห่งซิบินาที่เป็นผู้ใช้ผลประตูนะครับผมนะแล้วเป็นตัวแรกเลยนะครับผมนะที่ในแก๊งซิบินาเนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับมังกี้ดีลูฟี่ครับผมนะ First Touch Gear 2ฉากที่ผมชอบมากที่สุดใน One Piece NN Lobby Gear 2ตอนนั้น Gear 2 Gear Secondoตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าลูฟี่จะเอาอะไรมาชนะได้นะครับผมนะจนเรารู้ว่าอ๋อมันสามารถที่จะใช้เกียร์2เร่งอัตราความเร็วได้นะครับผมเออทำให้ลูฟี่แบบนะเร็วขึ้นแกร่งขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ชาราเด็กเปรตเนี่ยสมัยที่ผมยังขายโมเดลอยู่หนุ่มๆตอนนั้นนะครับผมนะผมก็ได้มีฟิกเกอร์ตัวนึงมันเป็นฟิกเกอร์ชารานะครับตอนเด็กเออซึ่งแม่งขายไม่ค่อยออกนะครับผมนะแล้วมันมีหลายกล่องผมมีนี่เกือบ10กล่องตอนนั้นฮะชาราอย่างเงี้ยนะฮะผมนะเออขายไม่ออกจนราคามันตกเหลือ200 150นะครับผมนะเกลื่อนไอ้เหี้ยเนี่ยมันเหมือนมีคนนิ่งอ่ะมีแบบมีเป็น100ตัวนะครับผมนะมีเยอะนะครับยุคนี้ก็หามาหายากไหมก็ยังมีอยู่นะครับผมจาบราผมก็เลยเรียกว่าไอ้จาบราเด็กเปรตแต่ความจริงจาบราเนี่ยมันเป็นผู้ที่ใช้ผลเขาเรียกว่านะผลหมาป่านะครับผมเห็นไหมใช้เท้าวายุดาวตกฝูงหมาป่าอย่างสุดเลยซีพีนายจาบรานั่นเองนะครับโดยการที่เป็นการดำตัวละครรีเจนระดับตำนานเลยนะครับผมนะโชว์ดับเบิลของเลทธรรมดาเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวละ 1% เท่ากับว่ากาชานี้จะดับเบิลอยู่ที่ 2% เท่านั้นนะครับผมนะน้อยมากๆเลยนะโอเคมาดูที่นี่เลยนะครับการ์ดทองตอนแรกอะผมตัดสินใจว่าเฮ้ยกูจะไม่เอาละการ์ดทองนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเมียกระทืบแต่การ์ดทองนะมาดูที่อัตราโชว์ดรอปของการ์ดทองนะครับมันจะมีโอกาสได้เป็นตัว4ดาวเนี่ย 100% เลยนะซึ่งก็น่าสนใจแต่ตัวที่จะได้เนี่ยจริงๆของซีพีนายหน้าตู้คือบรูโน่กับจาบานะได้อย่างละ 30% เท่ากับ 60% โอกาสที่จะดรอปนะครับผมนะเราตีกันอย่างนี้นะซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมจะออกไหมมันก็คือมีดวงที่จะไม่ออกนะครับผมแล้วก็มีพวกเซตฟิล์มเอสฮอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกก็ไม่อยากได้กูอยากได้หน้าตู้มากกว่านะเอาจากใจเลยนะครับผมนะ 1,400 บาทครับผมนะวัดใจกันไปนะครับเป็นรหัสเซตฟิล์มพูดตรงๆว่ารหัสเนี้ยไอเซตฟิล์มของผมนะครับมันเป็นรหัสที่ตึงมากเพราะว่าผมได้มีเซตฟิล์ม S Hawk ด้วยเซตฟิล์ม S Neck ด้วยนะครับผมนะคือมีครบต้วนนะครับผมนะแล้วก็พร้อมที่จะบวกเลยนะพร้อมที่จะวัดใจกับทุกคนได้หมดนะครับผมนะเขาบอกใช้ทุกครั้งไหมกูใช้ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับผมนะโอเค 1,400 นะครับเต็มๆครับผมนะมือกูสั่นเลยสั่นนี่ไม่ใช่เลยนะเสียตังค์ก็ถือว่าสั่นด้วยแต่ว่ากลัวโดนเมียด่านี่ก็อีก1สเต็ปด้วยนะครับผมนะถ้าเราโดนเมียด่าไปก็ไม่ต้องห่วงการ์ดทองจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมนะเมียก็จะด่าแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ป่วยนะนี่แล้วป่วยๆแล้วนะถามว่าจริงไหมไม่จริงครับมันด่าคุณทุกวันนะใครบอกว่าเมียด่าครั้งเดียวแล้วของอยู่กับเราตลอดไปไอ้ของก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเรามีของเข้ามาก็จริงแต่มันด่าทุกวันนะครับผมนะอันนี้ย้ำเลยมันเล่นทุกวันด่าทุกวันย้ำทุกวันนะครับผมนะกล้าเถียงเลยที่บอกว่ามันแค่ครั้งเดียวไม่จริงนะครับผมนะมันเล่นเราตลอดนะครับผมนะแต่สุดแล้วแต่เราได้มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไม่ขออะไรมากครับผมนะเรามาที่นี่ First Touch ก่อนดีกว่ากับ zombiekeyrush.net นั่นเองผมได้ทำการเติมไปหมด 1,400 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโดยเกมเนี่ยมีหลายเกมเลยนะครับผมนะทั้งวันพีปฏิรักษ์ที่ผมเล่นอยู่บีบเบฟโซนี่ตึงมากนะครับผมนะก็เริ่มต้น10 บาท 10 บาทก็มีโอกาสได้รหัส 13,000 เพชรนะครับผมนะดักบอลรีเจนอันนี้สุดจริงๆนะว่าจะลองเล่นหลายทีละเกมแนวตั้งนะครับผมนะแต่กูก็ไม่ได้เข้ามาเล่นสักทีนะเอาตรงๆแล้วก็โอ้แบล็คโคเวอร์อันนี้ครับผมยังมีคนเล่นอยู่ไหมเนี่ยอุ้ย
250บาทแม่งไม่12,000เลยเหรอวะไอ้เหี้ยเป็นกูกอ300เลยเนี่ย350เนี่ยปรับ17ถึง25,000ครับผมอู้มีโอกาสได้ถึง25,000เลยเหรอมึงจะบ้าหรือเปล่าครับผมนะเออโซโล่เลเวลลิ่งครับผมนะอู้ร้อยเดียว15,000เฮ้ยน่ามาเล่นบ้าเกมเนี่ยท่านผู้ชมอู้35,000แม่ง400บาทไอ้เหี้ยน่ากดอยู่นะน่าทำคอนเทนต์อยู่นะท่านผู้ชมจริงอะเอออย่างงั้นน่าทำคอนเทนต์มั้ยท่านผู้ชมว่าควรมาเล่นมั้ยโซโล่เลเวลลิ่งหรือ One Piece Hatchcode ได้เป็นไงเฮ้ย One Piece Hatchcode 200อ่ะ200บาทได้ 2,000 เพชรมึงบ้าหรือเปล่าหญิงไอ้ชายจะบอกไอ้ชายก็ไม่ได้ไอ้หญิงครับผมนะโอ้โห200บาทได้ 2,000 เพชรแต่ว่าถ้าเป็นของ iOS เนี่ยหู600นะครับ iOS ราคาสูงกว่านะครับผมนะถ้าดูกันตรงๆโอเคมาที่ One Piece Battle Rush ของเราเลยนะครับณแรกมีวันพีชอยู่แล้วนะครับผมนะก็ทำการดับไปขำๆนะครับโดยการที่เราซื้อสัก2รหัสละกันมันก็จะแจกด้วยนะครับผมนะรหัสแรกมาซื้อ200เนี่ยแหละซิงค์ดิบบ้องเข้ามาครับผมนะอีเข้าไปได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะทำการก๊อปปี้เลยนี่ก๊อปปี้เข้ามาซิงค์ดิบบ้องเข้ามาโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คกันนะครับผมรหัสว่าจะได้กี่เพชรด้วยกันนะครับ5,6,6,7,7,8,8นี่พาสเวิร์ดเป็นไงพาสเวิร์ดตึงนะยัดอย่างนี้เลยเอาตรงโอ้ผมไม่ขอแล้วมากนะครับผมนะอย่างน้อยสัก 3,000 เพชรติด EX ก็ยังดีปั้นได้เลยโดยที่กูไม่ต้องกดกาชานะแต่การที่เราได้เอารหัสดองมาถามว่าทำอะไรก็เอามากดกาชาป่ะวะเออนะครับผมมันต้องมีกาชาไงถึงจะตึงนะครับอันนี้พูดได้เลยนะ200บาทดาบแรกที่เราได้ได้แก่ปังเข้ามาอุ้ยไอ้เหี้ย 5,000 เพชรครับผมนะอย่างตึงเลยนะครับมาดูดิว่ามีอะไรให้รับอีกโอ้โหยังไม่รับของเต็มๆครับผมนะอันนี้ของรายวันเนาะรายวันก็มาทำการรับเองละกันนะครับผมนะพูดตรงๆว่าแจกทุกรหัสนะครับใครได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้โอเคโอ้โหรับเพชรล้นแล้ววะอุ้ยเพชรทะลุ 5,000 เพชร5อีกครับผมนะเพชร5เพชร1เพชร1เพชร5เพชร10เพชร50แล้วแมวร้องครับผมนะเพชร50เพชร100แล้วเพชร100 150เพชร200 250อุ้ยเพชร250เพชร300 350เพชรทะลุ350เพิ่นหรือเปล่าเพชร350เลยอุ้ยเศษมี400เหลือเลยดิอย่างเงี้ยอิ่มเลยดิวะเฮ้ยกูอิ่มเลยนะเว้ยเอาตรงนะครับผมนะอย่างงี้กูอิ่มแปรเลยชีวิตกองครับผมนะเออนะครับเออดีโอ้ตัวละครก็คือมีเท่านี้ก็คือไปกดกาชานะไม่มี EX นะครับผมนะกดกาชามาแล้วก็ไปทำการเล่นเองปั้นเองนะระบบ Android ส่วนค่า iOS ก็ยังไม่ต้องเข้านะครับผมเดี๋ยวมาทำคลิปสุ่มรหัสดอง iOS ให้นะครับผมนะโอเคเอาไปเลยอันนี้พัดง่ายๆเดี๋ยวเอานี้ง่ายเกินเอานี้ละกันอย่างนี้ละกันอย่างนี้น่าจะง่ายกว่านะครับผมนะใครได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะครับผมนะไปรหัสแรกที่เราได้ไปนะก็คือ 5,000 เพชรด้วยกันโอเคเดี๋ยวรอบนี้เรามาทำการสุ่ม10บาท40บาทเขาบอกว่ามีเกลือเท่ากับว่ามีโอกาสไม่ได้รหัสครับผมถ้าผมสุ่มสัก5ล่ะสัก5จะเป็นยังไงครับผมนะ3 2 1 3ฮังเบ้งเข้ามาโอ้ยถ้า5คือบอดงี้ให้เรียกว่าบอดนะครับผมนะเออบอดสอดไส้เธอนะครับผมอ่ะอีก5เป็นไร5เป็นไงไปครับผมนะอีก5ไปอีก10อีก10นี่แรงไปครับผมนะอีก5ซิกดิบอสถ้าไม่ได้ผมพักเลยจึ๊บหืมถ้าไม่ได้ผมพักเลย100บาทไม่ได้พักก็คือไปเอา200ดีกว่าผมว่าคุ้มกว่านะครับผมนะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าใครแบบเออดวงดีใช่ไหมแบบกด10บาทได้กด100บาทได้อะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าคุณดวงดีไปรหัสนี้200บาทเท่ากับผมตีไปเลยนะเสีย300มาดูว่าผมจะได้ทั้งหมดกี่เพชรด้วยกันตอนเนี้ยทางบูสแต็กที่ผมใช้อยู่เนี่ยเวลาผมสลับหน้าจอเนี่ยจอมจะดำนะขออภัยด้วยนะวิธีการเปลี่ยนภาษาถามว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผมนะนี่กดนี้แล้วกันที่4เห็นไหมอันที่4แล้วก็เป็นภาษาไทยนี่ง่ายๆพอไปได้ที่4แล้วก็จะโหลดนิดนึงมันจะให้โหลดนิดนึงเนี่ยเปลี่ยนภาษาง่ายเลยผมไม่ขอได้มากเนาะขอแค่ 3,000 เพชรและมี EX แค่นั้นพออู้แต่ดับแรกได้ 5,000 เพชรก็คือโคตรคุ้มนะสำหรับผมนะอิ่มใช้คำนี้ยังได้นะครับผมนะเออซีดเข้ามาซีดเดก้าเข้ามาจี๊ดเข้าไปโป๊ะโอ้โห 3,400 เพชรนะครับผมนะขอแค่ EX ได้ไหมขอ EX 1ตัวปุ๊บมีเป็นเรื่องของ300เศษนะครับผมนะโอ้ตัวละครก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวละครค่อนข้างเยอะแล้ว EX มีไหม EX 1ตัว EX 1ตัวเอ็กมีไหมไม่มีเอ็กครับผมนะโอ้โห 3,000 เท่ากับว่าเสีย300ได้รหัสนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมนะสำหรับผมนะใช้ได้อยู่
ก็คือทำการแจกเหมือนเดิมเลยใครได้ไปก็คอมเมนต์บอกหน่อยเป็นระบบ Android นะจ๊ะโอเคมาถ้าเกิดเอายากๆอะไรกันกึก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 ถ้าเกิดตามนี้แล้วกันใครได้ใครได้พิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเป็น Android นะ iOS อย่าเข้านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวกลับไปรหัสหลักกันเลยดีกว่าไปโอเคกลับมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ 2,600 เพชรจะได้หรือเปล่าผมไม่อยากจะเสียต่ำไปมากกว่า500เพชรนะครับผมนะพูดตรงๆเอาจากใจเลยนะครับผมนะอย่างน้อยนะผมขอการ์ดทองมา1ใบเท่านั้นเราพอใจเลยนะครับผมนะถ้าเฮ้ยไม่ใช่การ์ดทองมา1ใบถ้าการ์ดทองแล้วมา1ตัวคือเราคอมพลีทนะครับแต่ถ้าไม่มาคือเกลือเลยอุ๊ยสมบัติทองเงี้ย32เรียบร้อยครับ32อย่ามา1ตัว1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะผมไม่ขอได้มากครับผมนะจาบาหรือบูโน่ก็ได้นะครับผมนะไล่ไปวัยรุ่นชเวดากองซิกนี่ฮังบ่อเข้ามาสายวิ่งเข้ามาอีก1กลายเป็นลูฟี่เกียร์4ก็บูโน่มา Today I don't feel like doing anythingI just wanna lay in my bed. I'm begging you to get my phone. Sleep my backseat at the phone. โอเคบูโน่มาแล้วจาบาจะมาไหมล่ะถ้าจาบามาขอบคุณนะขอให้มานะสกิลบองเข้ามากับสายวิ่งมา1กับนามาสติคาราเมลแล้วกลายเป็นโกโลบ้านมาอีก1นามาสติคาราเมลแล้วกลายเป็นคาปาจิมาอีก1โอ้ยไอ้สัตว์เฮียนึกว่าเกียร์5เกียร์4ขยี้ใจเธอครับผมมังกี้ดิลูฟี่เกียร์4สเนคมังครับผมนะเป็นสายวิ่งไหมหนึ่งนะครับเป็นสายลูรอนอาโซลึมากันนามาสักเกมอาราบัสต้ามากับฮานุกิจิอีกหนึ่งกับทาชิมิฮาชิกิมากับสายหมัดจบเก่าที่กลุ่มมากกับสายโลกกันเป็นมอแกมือขวาและกลายเป็นสายโลกมอแกมือขวาซ้ำและกลายเป็นโซโลมาอีกซ้ำครับผมนะเซฟขาแดงมาสายโลกอีกหนึ่งและจังโก้สายโลกอีกหนึ่งและกลายเป็นราโซโลมาอีกหนึ่งอันนี้คุโรบันสายหมัดอีกหนึ่งกับนามาสักเกมบูโน่สองตัวเว้ยชื่อเจไอจะฟิลไลท์ดูอิงเอนิเซงเต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 ไอจะชวนเลอินมาเบย์เต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 เอาเบกินไปกินเอ็มเฟอร์สลีปมาแบ็กซีสแอดเดอร์ส์คัสเนย์แอนด์เวย์แอนด์ดูอิงเอนิเซงนอตติงแอดออมาเว้ยหูยบูโน่มาสองตัวว่ะบูโน่มาบูโน่มันมา2ตัวนะครับผมโอ้โหถ้ากดอีกทีนึงอีกใบนึงจาบามากูไม่ต้องใช้เพชรเลยแน่ตรงนะครับผมนะตอนนี้คือได้ลุ้นจริงๆกับตรงที่มาแล้วครับนี่แหละคือเข้าสู่โลกแห่งความจริง Welcome to my world Come on motherfucker มา 1% Boom Let's go ครับผมนะป๊อกเข้ามาบอร์ดก่อนเลยเหี้ยดับแรกครับผมนะโอ้จะร้องไห้แล้วสัตว์เอ้ยสกิลดีฮังโบเอ้ยเอาว่าทองมาแล้วขอชงทองแค่นี้พอป๊อกเข้ามาแล้วกลายเป็นฟองสบู่ว่ายังไง3 2มึงมาดิสัตว์ Come on motherfucker และเป็นพูดทองปึ๊บเข้ามาไหลเข้ามาป้องกลายเป็นสายวีมินคาบาโจมาอีกหนึ่งและสายหมัดกลายเป็นกัปตันคุโรแห่งกลุ่มสันแมวดาวและสายโลอย่างนี้นั่นหมายความว่ามังกี้บีกราฟครับผมนะเป็นกราฟตอนหนุ่มนั่นเองและกันนี้อู้วิลล์บรูดแห่งกองครับเรือสายโลมีแล้วนะครับผมเป็นตัวซันนั่นเองที่ผมเคยได้มากับผมนะนี้และฟังกันมาเฮ้ยวิ่งบูโนมาหรอเฮ้ยบูโน่มาอีกแล้วเฮียเวล80ไปแล้วไอชิมพายครับผมนะโอเคไม่เป็นไรบูโน่มาแล้วป้องกันเป็นสายวิ่งหนึ่งคาบิจิมาอีกหนึ่งแล้วโลมากับบูจิมากับสายโลอาบิด้าครับผมนะและกลายเป็นสายวิ่งมามิสซูเวนเดย์กับโลมาแล้วโซโลแล้วกันหมดครับผมนะโอ้โหแม่งสุดยอดจริงว่ะได้ปลูกกราฟ80ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมแต่พูดตรงๆว่าไอ้เจ้าบูโน่มาของผม80เป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายเลยตัวนี้เรายัดเศษทองเนี่ยแค่800เศษถ้ากับตอนนี้จะเป็นเวล100แน่นอน1ล้านเศษถ้ากดแค่2ดับเราเสียแค่100เพชรได้เลเวล80ก็ถือว่าคุ้มและกล้าทองอีก1ใบ 1,400 บาทและกลายเป็นสมบัติทองมาอีก1เท่ากับว่าจะเป็นธงสีแดงอย่างนี้และบนขวาฟองสบู่ 32 GR ยังมีโอกาสลุ้นหากว่าเป็นภูทองถ้าเป็นภูทองไม่ขออะไรมากขอแค่จาบรามาได้มั้ยละกันภูทองมาละ3 2 1สกิปปะปังปังโลมาครับผมนะโอเคโลมาละกลายเป็นเรียบร้อยครับผมตัวเหี้ยแล้วเนี่ย
อู้ควีนนั่นเองครับผมนะเออสกิ้ง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 นั่นเองนะครับอืมนี่ไปละเออเอาดิเอาดิเออเอาดิเออแงงแงงแงงอ่ะเต็มที่ก็ได้ครับผมสบายใจก็ได้วิ่งครับผมเรียบร้อยครับยาบราเนี่ยมันสายหมัดครับผมนะอุ้ยอีเดโอครับผมนะเออฉันเผาแขนยาวสกีฮาราบัมหุยอีเดโอนั่นเองนะครับวันนี้การเป็นสายวิ่งมาอีกหนึ่งอุ้ยเนโกมามูชิครับผมนะเยี่ยมเลยเนโกมามูชินะจ๊ะนานีไอจีโกโอยมาครับผมนะปุ๊บอันนี้ก็คือเป็นสายหมัดนะยาบราต้องหมัดหมัดต้องเข้าเท่านั้นถ้าหมัดเข้าคือแบบว่ารู้กันครับผมสกีดีฮังบอมาอีกหนึ่งเท่ากับว่าโอ้โหกลายเป็นบอร์ดครับผมนี่เพราะว่าสมบัติดำและทงแดงถ้าหากว่ามันเป็นแบบฟองสบู่32ยายังพอได้ลุ้นแน่นอนครับผมนะอุ๊ยไอ้ที่สมบัติทองมาบ่อยช่วงนี้กูขอเวลาชาร์จสลับได้ไหมแล้วทงแดงอย่างนี้ถ้ากับมันนิ่งไปครับผม27จะถ้าเป็นภูทองมึงลุ้นถ้าไม่ใช่ภูทองคือบ้านกูแตกกูบอร์ดนั่นเองครับผมนะไอ้เหี้ยมโหดอย่าเหี้ยมโหดกับฉันนะแกซิงริบองก็มาครับผมโอ้โหซีซากรากับดอนชิงเกียวกระเปี่ยวหญิงฉุบนั่นเองนะครับผมนะเออก็คือเป็นตัวซ้ำผมเคยมีแล้วนะครับผมได้ยัดเศษมาเพิ่มเลยอุ้ยแล้วสมบัติทองซ้ำมาอย่างนี้นะก็หมายความว่าละทงทองอย่างนี้แล้วขออะไรมากกลายเป็นฟองสบู่อย่างเยอะอย่างนี้3 2 G อ่ะอย่างนี้เท่ากับว่าภูทองหรือเปล่าเฮ้ยมึงเปิดปาร์ตี้กันแล้วมึงจะไปไหนกันเนี่ยฮะมึงจะเข้าสู่ลาเทลกันหรือเปล่าไว้รุ่นชิเวดากองชิกระบองออฟเยแล้วไปขออะไรมากครับผมไหลมาต้มมากันเป็นสายโลอีกหนึ่งโคบีไบอันแล้วมากันเป็นสายวิ่งกันเป็นเสีย 4เกียร์4เฮ้ยบูโน่85เป็นไปได้ยังไงวะนะบูโน่ซ้ำครับผมท่านผู้ชมครับผมนะสังเกตด้านซ้ายถ้าหากว่าเป็นตัวใหม่จะเขียนว่านิวนะครับผมนะเรามีลายนั่นเองครับผมไม่ขออะไรมากแล้วกลายเป็นสายโลอีกหนึ่งคุณโอบีแล้วกลายเป็นสายโลอีกหนึ่งแล้วสายเกียร์ซูเปอร์กับเฮ้ยไม่พอเด็กเปรย์ไปอีกหนึ่งแล้วกลายเป็นสายวิ่งมิสเวนเดย์วิ่งมากับซาชิงิฮาจิกิแล้ววิ่งมากับบาจิอีกหนึ่งโลมากับแฟรงกี้ซูเปอร์กับโลมากับแฟรงกี้ซูเปอร์มาแล้ววิ่งมาฮานุกิจิแล้วหมดอย่าหุ้ยบูโน่มา85แล้วเหรอแคร์เดฟิลโอ้ยลีออนเอสเคนเนดีไม่มาบ้างเหรอมีแต่แคร์เดฟิลเหรออีสัตว์ขออภัยด้วยนะครับผมนะป้องเข้ามาบอร์ดไม่ขออะไรมากครับผมไม่ขออะไรมากสิโอ้ยไอ้เหี้ยมโหดเอ้ยนะครับผมนะมาอย่างนี้ครับผมเท่ากับว่าบอร์ดไปหุ้ยอย่างที่ผมบอกผมไม่อยากเสียมากกว่า500เพชรนะแต่เหมือนจะเสียละอุ้ยธงดำอย่างเงี้ย32ยาแบบธงดำว่ะเฮ้ยสมบัติดำธงดำ32ยาภูแดงก็คือบอดไปครับผมอุ้ยน้องแคลรัตโตแห่งเกาะโฮเค้กนั่นเองเป็นร่างตอนที่อยู่เกาะโฮเค้กนะครับผมนะเออสู่รองนั่นเองครับผมและกลายเป็นเรียบร้อยครับสมบัติทองสมบัติทองมาธงทองแล้วขอฟองสบู่เยอะๆฟองสบู่เออนั่นแหละฟองสบู่มา32ยาไม่ขออะไรมากจะบรามาได้ไหมวัยรุ่นชีวิตกองถูทองอย่างนี้การันตี1ตัวแน่นอนหน้าตู้แต่ขอเป็นจาบาได้ไหม3 2 1ซิกเรียฮังบะเข้ามากันเป็นสายโลอีกหนึ่งดอนคีกับโป้งเข้ามากันเป็นวิ่งกันทากิจิมาอีกหนึ่งแล้วกลายเป็นหมัดเฮ้ยกูไม่ขอเลยมากกูขอเลยมากกูขอเลยลูฟี่เดดโรซ่านั่นเองนะครับผมนะนิ่งไว้พันธมิตรจอสลัดลูฟี่แอนด์ลอว์ครับผมนะและปึ้งเข้ามากันสายวิ่งอีกหนึ่งแล้วเฮมเมโปรเด็กเบลและสายวิ่งมากันเป็นจอห์นนี่นักวิวมาแล้วไว้เบลูเบบี้บูไรเบบี้บูไรแอสเซนเนอร์เอ้ยซีฟินายเชียร์บราเด็กเปกคัมบัสเกเต้มากับ PDL ล้านครับผมนะเออขอตัวได้ไหมถ้าหากว่ารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะเชฟบาร์ดานักไปพี่ลาโซโลและสายวิ่งบุ๊กมาอีกหนึ่งครับผมนะกลายเป็นจังโก้ดัลโลมาแล้วโซโลมาอีกหนึ่งกับซันจากอาราบัสต้านั่นเองครับผมโอ้ยถือว่าจาบามาหนึ่งแล้วเสียไปทั้งหมดประมาณเกือบ500เพชรด้วยกันทักกว่าอีกทีหนึ่งแล้วไม่มีตัวไหนมากูพักเลยอันนี้พักเลยนะครับผมนะโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรากำลังตีแน่ๆว่าบูโน่มาของเรานะครับผมนะเลเวลไปถึงจุดสุดยอดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนั่นก็คือเลเวล100แล้วใช่ไหมแต่สำคัญเลยคือการ์ดดำของเราเนี่ยใช้600เศษเฮ้ยใช้แค่600เศษเพราะว่ามันได้เวล85ไงก็คือสบายใจกูแล้วเศษผมมีประมาณ 1,600 นะครับผมและจาบราของผมได้ใช้แค่400เศษนะเพื่อขึ้นสู่เลเวล80แต่ตอนนี้พูดตรงๆว่าการ์ดดำของผมเนี่ยใกล้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับผมนะเท่ากับผมจะถ้าหากว่ามันจะบาร์เวล80เมื่อไหร่ใช่ไหมผมจะสามารถที่จะทำมันเลเวล100ได้ทั้งคู่เลย
สบายเลยเอาตรงๆนะครับผมนะบูโน่มาไปปกเข้ามากับผมนะเอาตัวอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นบูโน่หรือว่าเป็นจาบาก็ได้เพราะว่าสังเกตข้างบนตรงนี้นะการดำผมจะได้แล้วผมกดอีกแค่ทีเดียวคือได้การดำการันตีเหลืออยู่ 1,900 เพชรโป้งเข้ามามันดำเรียบร้อยคือบอดครับลูฟี่โอนกับชิมะมาครับผมนะโอเคผมทำการกดรับการดำมาแล้วก็ไปวัดใจกันดีกว่าว่าการดำนี้จะได้เป็นจาบาหรือบูโน่ครับผมนะโอเคถ้าสายหมัดคือจาบาแต่ถ้าหากว่าสายเลดี้กาก้าคือโป๊กเกอร์เฟสถ้าพร้อมแล้วโป๊กเกอร์เฟสมาครับผมโบเข้ามานั่งไงกูว่าแล้วโป๊กเกอร์เฟสครับผมมอมมอมมอเรียบร้อยเออนี่แหละเขาเรียกว่าโป๊กเกอร์เฟสบูโน่90ขับหยิบรูทัชไปเลยนี่เห็นไหมบูโน่เวล90ได้ไปแล้วนะครับผมนะสบายใจเชเลยครับผมโอเคตอนนี้ผมการันตีได้แน่ๆนะครับว่าเราสามารถที่จะได้ทั้งจาบากับบูโน่ที่เป็นเลเวล100ได้อย่างสบายเลยนะครับผมนะโอ้ก็เท่ากับเสียแค่ประมาณ600กว่าเพชรนะครับผมนะเออแต่ถ้าหากว่าเอานี้เรียกคุกกิ้วด้วยนะครับผมนะเออแล้วก็เป็นกังฟูพอยต์ทานุกิจิครับผมแบ็กมาเรียกับซาสกิมาเนี่ยถ้ากดตู้นี้นะทั้งหมดประมาณ100 200 400เพชรเราจะได้เศษมานะครับผมนะเศษมาทั้งหมด100เศษถามว่าคุ้มไหมถ้าคนเพชรเหลือจริงอ่ะเออแบบว่าแล้วอยากได้ตัวในตู้ด้วยผมแนะนำว่าก็กดไปนะครับผมเพราะว่ามันจะมีโอกาสได้4ดาว1ตัวโอกาสที่จะได้ตัวละครในตำนานถ้ากด2ราวเลยนะก็คือจะได้แค่1ถ้ากดได้แค่2ตัวเออสุ่มว่าจะได้2ตัวบางทีอาจจะได้ตัวซ้ำได้ที่นี่ซ้ำได้ที่นี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำก็ได้หรือไม่ได้รีคุกิวเลยนะครับผมบางคนอยากได้รีคุกิวอาจจะไม่ได้ไอ้นี่เลยนะครับผมนะมันคือแบบสุดยอดจริงนะเออมันคือแบบความเกลือจริงส่วนตัวนี้ถามว่าน่าสนใจไหมความน่าสนใจก็คือสเต็ป4นะครับผมสเต็ป4ก็คือจะมีเป็นเรื่องของได้บูท18ด้วยเขาเรียกว่าออฟเหรียญเนาะเออถามว่าคุ้มไหมผมก็ไม่แน่ใจนะของพิเศษก็คือออฟเหรียญเนี่ยมันคือจะเป็นเรื่องของโจมตี18นะครับผมนะอุ้ยเฮ้ยคุ้มนะเนี่ยถ้าใครเปิดอ่ะ3ทีเท่ากับ18 18 23โอ้ยได้เหรียญโจม18 3เหรียญอ่ะคุ้มนะเว้ยเอาจริงผมว่าคนเปิดนะเท่ากับจะเสียเท่าไหร่2อันเนี้ยคือ150 180เพชร110เพชรคูณ3 18 8 2 3 6 8 3 5 2 500กว่าเพชรผมว่าถ้าจะเอาตู้เศษนะตู้เศษมันเอามาดักเพชรอยู่แล้วไงเพราะว่าเราเล่นอีเวนต์ทุกอาทิตย์เราก็ได้นะครับถ้าพูดถึงว่าหลักความจริงเลยแต่อันเนี้ยแม่งไม่ได้มาทุกอาทิตย์นะครับผมนะแล้วแม่ง11วันใกล้หมดแล้วด้วยนะครับผมนะก็ผมแนะนำว่าอันนี้ควรเปิดแต่ถ้าหากว่าใครมีเป็นเรื่องของออฟเหรียญครบแล้วนะไม่ต้องเปิดก็ได้แม่งไม่จำเป็นต้องเปิดเลยเอาจริงไม่จำเป็นเลยนะครับผมนะเออแต่ของผมขออนุญาตเปิดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญ3เหรียญ18เหรียญเฮ้ย18เซต18เนี่ยไปใส่ในเรื่องของพวกบูโน่กับจาบานะครับผมนะว่ามันจะเป็นขนาดไหนอุ้ยก็ถือว่าสุดนะครับผมนะเอออุ้ยได้ดีไอ้เดรกไฮบริดมานะครับผมนี่อันนี้คือฟรีความเจ๋งใช่มั้ยเซต3คือเค้าฟรีไงเออส่วนเซฟ4เป็นไงเซฟ4คือบอร์ดครับผมอันที่3ไป4มานิ่งๆครับผมนะ4คือการันตี1ตัววะการันตี4ดาวว่ะอุ้ยได้คาราสึมาก็โอเคอยู่70และมาครับผมนะเซฟ5ไปครับผมไม่ขออะไรมากอ่ะสุดแล้วแต่นะครับผมนะใครสนใจนะครับอยากจะสุ่มเป็นเรื่องของรหัสดองเพชรวันพีบอดี้รัดวันพีเทชเชอร์คูดบีแบบโซดักกันบอลลีเจนแบ็คโคเวอร์และโซโล่เลเวลลิ่งโอ้ยหลายเกมเหลือเกินเนาะกดลิงก์ด้านล่างดีคริปชันนี้ได้เลยได้เป็นโมชิครับผมนะคิสรุนั่นเองนะคนดีเออคิสรุคนดีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันบวกอะไรนะครับผมนะสุดแล้วแต่ที่ได้มาเมื่อกี้ไอเทมมานี่นะครับผมนะเอออยู่ที่วัตถุดิบปะวะนี่ไงไอ้คือที่ได้มาปึ๊บเนี่ยมันโหดนะเว้ยเหรียญตาถ่ายโอนโจม18บังกา18อันนี้โหดนะเอายิงมันสุ่มได้ใช่ปะแล้วก็เอาให้ได้โจมบางคนก็อยากได้โจม18อยากได้อะไร18เงี้ยก็ใส่ไปเลยนะครับผมนะเออจริงผมว่าคุ้มนะเว้ยเอาจริงคนๆกดนะเออสุดท้ายแต่ก็ลองไปตามกันได้นะครับผมนะกับวันพรีเพลย์ลัสคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆจากจริงที่รับดูจบนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเวลร้อยทั้งคู่ให้ดูก่อนละกันนะครับผมนะจะได้สบายใจปึ๊บบูโน่ผมยัดเศษเลยนะเศษหาง่ายนะผมช่วงเนี้ยคูณตรงๆปึ๊บส่วนนี้ก็ยัดไป400ก่อนแล้วก็จะได้เวล80คู่มาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอา800ที่เหลือนะครับผมนะยัดจาบาเลยนะครับผมนะโอเคเห็นไหมมันจะเหลืออยู่800พอดีเลยปึ๊บเข้ามาบูโน่คือ100แน่ๆการันตีครับผมและจาบาของเราครับผมนะสกิลบองเข้ามานิ่งกิฟใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมนะ
ถ้ากับตอนนี้ยาบ้าก็คือจะเหลืออีกแค่800เศษแล้วผมเหลือ800พอดีเห็นไหมเออผมรอเอาไว้รอการเนี่ยแต่ผมก็พยายามจะเล่นอีเวนต์ให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมนะเออเล่นนี้ไม่ใช่ทุกอาทิตย์เลยเพื่อที่จะนี่แหละเพื่อที่จะให้ได้เศษเยอะๆให้ได้บูสต์เยอะๆครับผมนะคือไอ้สองตัวนี้พูดได้เลยว่ามันสามารถที่จะยัดบูสต์สองได้คู่เลยนะครับผมนะโอเคปุ๊บแม่งไม่ได้เล่นในคอมนะปกติแม่งทำแต่ในโทรศัพท์เล่นแต่ในโทรศัพท์นะครับผมนะของผมปัจจุบันนะรหัสเนี้ยกดในโทรศัพท์ตลอดนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมบูสต์สองปุ๊บมันยังมีเหลือกันเลยอะเหลือกันเยอะเพราะว่า พูดตรงว่าทำอีเวนต์แทบจะทุกอาทิตย์อะแทบจะนะยังไม่ถือว่าทุกอาทิตย์นะแต่ก็แทบทุกอาทิตย์นะครับผมนะโอเคสบายใจเนี่ยวงได้คู่เห็นไหมเข้าบูสต์2คูสกิลก็เหมือนจะยังไม่ได้เพราะว่ามันขาดอัน2กับอัน1อัน1นี่คือต้องทำภารกิจประจำสัปดาห์ผมมองว่าภารกิจประจำสัปดาห์ยากเพราะหลังๆคือแรงเอเดนแล้วแม่งทำยากนะครับผมนะแรงเอเดนสู้เขายากเนี่ยอันนี้คือแรงที่ผมอยู่มันตกแชมป์มาแล้วไงตอนแรกขึ้นไป S1มาแล้วนะครับผมนะแล้วก็ตกแชมป์มาแล้วเพราะว่ามันรีสัปดาห์ไงนะครับผมนะโอเคสุดแล้วแต่ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับดูจนจบรหัสนี้ก็เป็นรหัสที่ผมว่านักยาปั่นแม่งก็ยังไม่ตึงเท่ากับรหัสโรเจอร์ที่บินไปเพราะรหัสนั้นนะผมเติมเยอะมากนะครับผมนะรหัสโรเจอร์แชมพูแต่ถามว่าตึงกว่าโรเจอร์แชมพูไหมผมมองว่าตึงกว่านะไอ้รหัสโรเจอร์แชมพูผมเติมไปหนักหมื่นเลยนะเติมเยอะมากแล้วเติมสดด้วยนะครับผมนะมันจะมีทุกอาทิตย์นะครับเขาจะมีเป็นเรื่องของเหรียญอย่างเงี้ยผมเติมตลอดเลยผมจำได้มันจะมีครั้งไอ้เหรียญไอ้ตู้ที่เป็น 1,600 บาทอ่ะอย่างเงี้ย800เนี่ยความจริงของมันก็คือมันจะได้เหรียญ18ซึ่งเหรียญ18นะครับผมนะมันจะเป็นเหรียญที่โจม18อะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมเมื่อสไตล์การโจมตีที่ติดตั้งไว้คือ Axe Tracker มันโหดมากอ่ะตรงๆนะครับผมนะอันเนี้ยผมเติมแทบตลอดตอนนั้นกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์มา 18% ใช่ป่ะโอ้โหคือโรเจอร์ผมตัวอื่นเดลลี่ม่วงเนี่ยโจม70ทุกตัวนะครับผมนะจำได้เลยนะนี่ถามว่าเป็นไงบ้างมันทำอะไรไม่ได้นะมันหายไปนะแม่งได้เหมือนแบบเหมือนคนแก่นะพูดตรงๆผมอะมาแบบมาพยายามมาตัดพ้อมาระบายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มันสายไปแล้วทุกอย่างนะบางถ้าพูดตรงๆว่าอันเนี้ยสุดแล้วแต่กูก็ผิดเองแหละเพราะผมเป็นคนรีบูสต์แตกนะถ้าผมไม่รีมันก็อยากเข้าได้ปกติไงแล้วรีทำไมอะจะลบ data ทำไมอ่ะบ้าบอ data ก็คือข้อมูลฮะหรือเปล่าสุดท้ายขอคนละไลค์กำลังใจให้ผมหน่อยจาบรากับบูโน่เดี๋ยวรีบมาเล่นนะครับซื้อนี่มาละซื้อเขามาละเขาบูโน่มาละนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับน้ำตาขาเบาเขาไม่รักเราแล้วไปเถอะน้องแก้วหมดรักแล้วก็ปล่อยพี่ไปใจเธอมันบาถึงพี่ก้มกราบเธอก็จะไปพอกันทีผู้หญิงจันไหลไปไหนก็ไปใกล้ๆฉันเลยน้ำตาขาเบาเขารักเต็งหน้าได้ยินไหมจ๊ะเขารักเต็งนะรักเต็งคนเดียวผู้ชายห่วยห่วยลงรักหญิงสวยบ้านรวยค้าเลี้ยวพอกันทีดินเนอร์ไข่เจียวพอน้องอยากเที่ยวโตเกียวญี่ปุ่นน้ำจิตหาไหลมาเธอบอกไม่รู้เลยบอกไม่เกียวดินเนอร์ไข่เจียวมันเสียวจนเธอมางเมินมันอยู่ที่เขาทิ้งเราลบเราเธอก็จะเดินเธอบอกอย่าเศร้าเธอบอกอย่าสีเธอบอกอย่างนี้ไม่อยากต้องเจอดินเนอร์แบบเดิมอย่างเดียวทุกคืน